สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ English Grammar Within 1 Hour นะครับจะมีเอพิโซดอยู่2อันนะครับอันนี้เป็นอันแรกเป็นขั้นพื้นฐานเลยก็คือจะกล่าวในเรื่องของตั้งแต่หน้าที่ของคำจนถึงเรื่องของ Tense นะครับอันนี้คือเอพิโซดที่1เริ่มต้นกันเลยครับถ้าอยากพูดภาษาอังกฤษได้นะครับก็ดูตามในรูปนี้เลยนะครับเรามาดูหน้าที่ของคำก่อนในภาษาอังกฤษนะครับเริ่มต้นของคำเลยเริ่มต้นจากคำที่เราเรียกว่าคำนามคำนามคือคำที่ใช้เรียกแทนคนสัตว์สิ่งของนะครับชื่อคนชื่อบริษัทนะเป็นคำนามคำสรรพนามคือคำที่ใช้เรียกแทนคำนามอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือเนี่ยเป็นสิ่งของถือว่าเป็นคำนามเราเรียกโทรศัพท์มือถือว่ามันนะครับหรือ it ก็คือเป็นสรรพนามเรียกแทนคำนามหรือถ้าเกิดเป็นเด็กผู้ชายเป็นคนผู้ชายนะครับเราเรียกแทนคำนามนั้นว่าเขาผู้ชายคือ he อย่างนี้นะครับนั่นคือสรรพนามต่อไปคือคำคุณศัพท์คำคุณศัพท์คือคำที่ใช้ขยายคำนามโดยจะวางไว้หน้าคำนามที่ขยายนะครับอย่างเช่นคำว่า big แปลว่าใหญ่นะครับ big car รถยนต์คันใหญ่ค่าเนี่ยถือว่าเป็นคำนามเพราะใช้แทนสิ่งของเป็นคำนามนะครับคำคุณศัพท์คือคำที่ขยายคำนามวางไว้หน้าคำนามที่ขยายเวลาแปลเป็นความหมายไทยจะแปลจากหลังไปหน้านะครับอย่างเช่น big car ก็คือรถยนต์คันใหญ่แปลจากคำนามไปหา adjective นะครับแปลจากหลังไปหน้านี่คือคำคุณศัพท์ต่อไปคำกริยาคำกริยาคือการกระทําครับพูดนั่งยืนนอนคิดเดินนะครับกริยาต่อไปกริยาวิเศษอย่างเช่นเขาวิ่งเร็วคําว่าวิ่งเป็นคํากริยาคําว่าเร็วก็มาขยายวิ่งนะครับเขาเรียกกริยาวิเศษหรือ adverb นั่นเองต่อไปคือคําบุพบทคําบุพบทคือคําที่วางไว้หน้าคํานามครับอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือวางไว้บนโต๊ะนะครับคําสันธานคือคําใช้เชื่อมนะครับเช่นคําว่าและคําว่าแต่อย่างนี้นะครับคำอุทานก็โอชเอาชอะไรอย่างนี้นะครับต่อไปเรามาดูคำนามเนี่ยนะครับอย่างที่บอกแหละเป็นคำที่ใช้เรียกแทนคนสัตว์สิ่งของเช่นครับ house บ้าน boy เด็กผู้ชายนะครับสมชายชื่อคนนะครับ Toyota นั่นเองนะครับเป็นชื่อยี่ห้อครับ deer นะครับแปลว่ากวางนะครับอย่างนี้ก็สิ่งเหล่านี้เป็นคำนามเพราะใช้เรียกแทนคนสัตว์สิ่งของนะครับในขณะเดียวกันคำนามเนี่ยมันเป็นนามธรรมก็ได้นะครับเป็น abstract นามอย่างเช่นคำว่า freedom นะครับหรือคำนามที่เป็นกลุ่มยกตัวอย่างเช่น a pair of shoes นะครับก็คือเป็นรองเท้าคู่หนึ่งนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นคำนามที่มันดูเป็นกลุ่มต่อไปครับคำนามจะมีกลุ่มตัวอักษรที่วางไว้ข้างหลังคำนั้นทำให้คำนั้นกลายเป็นคำนามกลุ่มตัวอักษรอย่างเช่น TLN ชั่นนะครับ SIN นะครับยกตัวอย่างเช่น alteration นะครับ demonstration อย่างนี้นะครับลงท้ายที่ชั่นๆทั้งหลายเนี่ยก็เป็นคำนามแปลว่าการหรือความนะ demonstration แปลว่าการสาธิตคำนามที่มีกลุ่มอักษร ER นะครับวางอยู่ข้างหลังจะบอกหมายถึงว่าเป็นบุคคลนั่นเองนะครับทำให้คำนั้นกลายเป็นคำนามอย่างเช่นคำว่า drive แปลว่าขับรถเติม er เข้าไปเป็น driver แปลว่าคนขับรถนะครับลงท้ายด้วย suffix คือกลุ่มตัวอักษรที่วางไว้หลังคำนั้นทำให้คำนั้นกลายเป็นคำนามเช่นคำว่า meant นะครับยกตัวอย่างเช่นคำว่า develop นะครับ develop เติม meant เข้าไปเป็น development นะครับก็คือการพัฒนานั่นเองต่อไปกลุ่มตัวอักษรที่วางไว้ท้ายคำทำให้คำนั้นเป็นคำนามเช่น ant ent นะครับยกตัวอย่างเช่น assist แปลว่าช่วยเหลือ assistant ก็คือผู้ช่วยนะครับ study เรียนนะครับเติม ent เข้าไปเป็น student ก็คือนักเรียนต่อไปลงท้ายด้วย age ครับอย่างเช่นคำว่า pack นะครับก็เป็น package ลงท้ายด้วย al นะครับกลุ่มตัวอักษรที่วางไว้ท้ายคำทำให้คำนั้นกลายเป็นคำนามนะครับลงท้ายด้วย L อย่างเช่นคำ deny นะครับ proposal นะครับต่อไปนะครับ suffix ก็คือกลุ่มตัวอักษรที่วางไว้ท้ายคำทำให้คำนั้นเป็นคำนาม suffix ence ance นะครับยกตัวอย่างเช่น dependence นะครับยกตัวอย่างเช่นคำว่า acceptance นะครับลงท้าย
suffix ลงท้ายด้วย ery ry นะครับอย่างเช่นคำว่า robbery bakery เป็นต้นนะครับทีนี้เรามาดูตรงนี้นะครับถ้า suffix ที่กลุ่มตัวอักษรวางไว้ท้ายคำนะครับทำนั้นเป็นคำนามเช่นลงท้ายด้วย ism นะครับ maoism นะครับหรือลงท้ายด้วยคำว่า ship นะครับเช่น friendship นะครับทำให้คำนั้นกลายเป็นคำนามนะครับ leadership อย่างนี้นะครับหรือ suffix ที่ลงท้ายด้วย ity นะครับอย่างเช่นคำว่า ability แปลว่าความสามารถ responsibility นะครับเป็นคำนามลงท้ายด้วย ness นะครับอย่างเช่น darkness แปลว่าความมืดลงท้ายด้วย cy นะครับอย่างเช่น urgency มาดูซ้ำอีกทีนึงนะครับคำที่ลงท้ายด้วย suffix นะกลุ่มตัวอักษรที่วางท้ายคำทำให้คำเหล่านั้นกลายเป็นคำนามนะอันนี้ผมให้ดูคร่าวๆนะครับสามารถพอสหน้าจอไว้หรือแคปหน้าจอนี้ไว้แล้วเอาไปนั่งไล่ดูเอาเองนะครับทีนี้คำที่เป็นคำคุณศัพท์เดจทีฟที่ลงท้ายด้วยกลุ่มตัวอักษรไว้ท้ายคำทำให้คำนั้นกลายเป็น adjective นะครับกลุ่มตัวอักษรมีอะไรบ้างลงท้ายด้วย L อย่างเช่น central นะครับหรือลงท้ายด้วย ENT อย่างเช่น excellent different นะครับลงท้ายด้วย IDE นะครับอย่างเช่น effective นะครับ supportive นะครับลงท้ายด้วย OUS นะครับอย่างเช่น fearless นะครับ adventurous ลงท้ายด้วย LE หรือเป็น S less นะครับอย่างเช่น meaningless นะครับทำให้คำนั้นเป็น adjective หรือเราเจอบ่อยคือลงท้ายด้วย able นะครับ acceptable นะครับ readable นะลงท้ายด้วย able ทั้งหลายเป็นคำเสริมเข้าไปด้านท้ายคำนั้นทำให้คำนั้นกลายเป็นคำ adjective นั่นเองนะครับเป็นคำคุณศัพท์แทนคำนามต่อไปคำกริยาที่ลงท้ายด้วย suffix เหล่านี้นะครับจะทำให้คำนั้นกลายเป็นคำกริยาทันทีลงท้ายด้วย n นะครับอย่างเช่นคำว่า soften นะครับ tighten นะครับลงท้ายด้วย ify นะครับอย่างเช่น testify นะครับ modify testify ลงท้ายด้วย ice หรือ ize ตัวนี้นะครับทำให้คำนั้นกลายเป็นคำกริยานะครับ authorize นะครับหรือลงท้ายด้วย ate นะครับ indicate นะครับ demonstrate นะครับคำกริยาพิเศษหรือ adverb ขยายกริยานะครับลงท้ายด้วย ly ยกตัวอย่างเช่น technically technically นะออกเสียงว่า technically ไม่ออกเสียงว่า technically นะครับอันนี้ก็เอาไปลองทำเป็นแบบฝึกหัดครับสามารถพอสแล้วก็แคปหน้าจอเอามาทำเป็นแบบฝึกหัดได้นะครับเมื่อสักครู่เราเรียนไปแล้วนะครับเรื่องของ adjective คำนามแล้วก็คำกริยาคร่าวๆนะครับต่อมาสรรพนามคำสรรพนามคือคำที่ใช้เรียกแทนคำนามยกตัวอย่างเช่นนะครับคำผู้ชายเนี่ยคือ man เราเรียกแทนคำผู้ชายว่า he นะครับทีนี้คำสรรพนามคือคำที่ใช้เรียกแทนคำนามทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคมีอะไรบ้างมี I ฉัน you คุณ we พวกเรา they พวกเขา he คำผู้ชาย she หล่อน it คือมันเหล่านี้นะครับ I you we they he she คือสรรพนามที่ใช้แทนคำนามทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคนะครับยกตัวอย่างเช่น I like you นะฉันชอบคุณนะครับคำสรรพนามคือคำที่ใช้เรียกแทนคำนามทำหน้าที่เป็นกรรมกรรมคือผู้ถูกกระทำนะครับเราจะแปลงร่างจากสรรพนามที่เป็นประธาน I เมื่อแปลงร่างเป็นกรรมเป็นภาคกรรมคือภาคถูกกระทำก็คือเป็น me ยกตัวอย่างเช่น she นะครับเป็นสรรพนามที่เป็นประธานนะครับแปลว่าหล่อนนะครับ hits ก็คือตีมีแปลว่าฉันเป็นรูปกรรมถูกกระทำนั่นเองของ I เราจะเป็น she hits I ไม่ได้ต้องเปลี่ยนจาก I เป็น me นะครับ you เป็นสรรพนามที่เป็นประธานเปลี่ยนเป็นสรรพนามเป็นกรรมก็เป็น you นะครับ we เปลี่ยนเป็นรูปกรรมก็เป็น us they เป็น them he เป็น him she เป็น her it เป็น it นะครับลองไป pause หน้าจอแล้วลองศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับใครสงสัยอะไรก็ inbox มาถามคุณติวได้นะครับหรือในคอมเมนต์ก็ได้ต่อไปคำคุณศัพท์คือคำที่ใช้ขยายคำนามนะครับโดยวางไว้หน้าคำนามที่ขยายเวลาแปลเป็นภาษาไทยความหมายภาษาไทยจะแปลจากด้านหลังไปด้านหน้านะครับอย่างเช่นคำว่า small house นะครับแปลเป็นไทยก็คือบ้านหลังเล็กนะครับ tall girl นะครับ tall เป็น
adjective มาขยาย girl นะครับแปลจากหลังไปหน้าแปลเป็นไทยเด็กผู้หญิงตัวสูงนะครับ yellow bus นะครับรถบัสสีเหลืองนะครับ expensive ring แหวนที่ราคาแพงแพงมาขยายแหวนแปลจากหลังไปหน้านะครับ poor food อาหารคุณภาพไม่คุณภาพไม่ดีนะครับต่อไปคำคุณศัพท์เนี่ยสามารถบอกจำนวนของคำนามนั้นได้ครับใส่ตัวจำนวนเข้าไป one car รถยนต์หนึ่งคัน two boys เด็กผู้ชาย2 คน 3 weeks 3 สัปดาห์นะครับคำคุณศัพท์วางไว้หน้าคำนามเพื่อบอกลำดับนะครับ first person บุคคลหมายเลขที่หนึ่งนะครับลำดับที่หนึ่ง second chance โอกาสลำดับที่สองนะครับบอกจำนวนนะครับ many hours หลายชั่วโมงครับ some students นักเรียนมีบ้านมี several days นะครับมีหลายวันนั่นเองครับ much money มีเงินมาก significant place สถานที่ที่สำคัญคำว่าสำคัญมาขยาย place เห็นไหมครับ significant ลงท้ายด้วย ent เป็นคำ adjective วางไว้หน้า place เป็นคำนามแปลจากหลังไปหน้าในความหมายไทยสถานที่สำคัญนะครับ enough work งานเพียงพอนะครับเรามาดูต่อนะครับ each boy คำว่า each เป็น adjective มาขยาย boy แปลว่าเด็กผู้ชายแต่ละคนนะครับ every teacher ครูแต่ละคนคำว่าแต่ละมาขยาย teacher นะครับทีนี้คำคุณศัพท์นะครับมันจะมีเรื่องของความรู้สึกเข้ามานะครับอย่างเช่นคำว่า his parents are ashamed of his deeds นะครับคุณพ่อคุณแม่ของเขาผู้ชายเนี่ยรู้สึกนะครับ shame ก็คือรู้สึกอับอายนั่นเองนะ shame ถือว่าเป็น adjective นะครับอยู่หลัง verb to be ด้วยนะครับก็มาขยายความรู้สึกของ parents นะครับทีนี้ adjective แสดงความเป็นเจ้าของเขาเรียกว่า possessive adjective นะครับจะวางไว้หน้านามเหมือนกันนะครับวางหน้านามมีคำว่า my ของฉันนะครับตามด้วยคำนามอย่างเช่น my house บ้านของฉันนะครับ our ของพวกเรานะครับ your ของคุณ his ของเขาผู้ชาย her ของเรา its ของมันนะครับ their ของพวกเขานะครับทีนี้คำคุณศัพท์เนี่ยจะบอกพวกสัญชาติก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่น Indian tea นะครับ French wines นะครับไวน์คนฝรั่งเศสนั่นเองนะครับ Turkish tobacco ยาสูบของคนตุรกีนะครับทีนี้คำคุณศัพท์เนี่ยวางไว้หน้าคำนามเราใช้คำว่า this that this those such พวกนี้ก็ได้นะครับบวกด้วยคำนามยกตัวอย่างเช่นคำว่า this car นะครับขยายคาแปลจากหลังไปหน้าโดยจนคันมันนะครับเราใช้ WH question นะครับมาวางไว้หน้าคำนามสามารถเป็น adjective ก็ได้นะครับอย่างเช่น what car นะครับรถยนต์อะไรนะครับ do you like คุณชอบรถยนต์อะไรบ้างนะครับประมาณนี้ก็ได้ทีนี้เรามาทวนนะครับ suffix คือกลุ่มตัวอักษรที่วางไว้หลังคำคำนั้นทำให้คำนั้นเป็นคำคุณศัพท์นะครับ AL นะครับ central นะครับ EN นะครับ different นะครับ IBE นะครับ attractive นะครับ oh yes นะครับ cunningness นะครับ dangerous famous นะครับลงท้ายด้วย full นะครับ beautiful นะครับ peaceful นะครับ careful ลงท้ายด้วย less นะครับ endless นะครับลงท้ายด้วย able นะครับ duckable นะครับ countable นะครับ avoidable คำเหล่านี้นะครับเป็น adjective ทั้งหมดเลยนะครับโดยมี suffix คือกลุ่มตัวอักษรที่วางไว้ท้ายคำทำให้คำนั้นกลายเป็นคำ adjective ต่อไปครับผมเรามาดูเรื่องของคำกริยานะครับกริยาเนี่ยผมจะแบ่งเป็น action verb นะครับ linking verb แล้วก็ auxiliary verb นะครับและ modal verb เราดูเรื่องแรกเลยคือ action verb action verb คือกริยาที่เป็นการกระทำนะครับและจะผันไปตามเทนส์ผันไปตามประธานนะครับยกตัวอย่างเช่นการกระทำ give ให้ buy ซื้อ bring นำมา write เขียนนะครับ speak พูด hit ตี see มองเห็นพวกนี้เป็นกริยาที่เป็น action verb เป็นกริยาที่เป็นการกระทำยกตัวอย่างเช่น I write a letter นะครับฉันเขียนจดหมายต่อไปเป็น linking verb linking verb เป็นกริยาที่เชื่อมระหว่างประธานกับส่วนขยายนั่นเองนะครับโดย linking verb ส่วนใหญ่ก็จะมีเป็นพวก verb to be นะครับแล้วก็คำว่า seems นะครับคำว่า remains คำว่า turn คำว่า become คำว่า feel พวกนี้เป็น linking verb นะครับจะเป็นกริยาที่เชื่อมระหว่างประธานของประโยคกับส่วนเติมเต็มหรือส่วนขยายเช่น I am a student
ฉันเป็นนักเรียนคนหนึ่งนะครับเพื่อบอกว่าประธานเป็นใครประธานรู้สึกอย่างไรประธานอยู่ที่ไหนประธานคือใครนะครับมันไม่ใช่เป็น action verb action verb เป็นการกระทำแต่ linking verb เป็น verb ที่บอกสถานะของประธาน I you will teach ว่าประธานรู้สึกยังไงประธานเป็นใครประธานอยู่ที่ไหนนะครับ I'm hungry ผมรู้สึกหิว he is talkative เขาเป็นคนลักษณะพูดเก่งนะครับ she feels sleepy นะครับ he feels sleepy เขาผู้ชายรู้สึกง่วงนอนเขาฟีลรู้สึกเห็นไหมครับมันเป็นความรู้สึกมันไม่ใช่การกระทำดังนั้นมันก็คือ linking verb นะครับเชื่อมระหว่างประธานกับส่วนขยายนะครับ they are excited about learning English with teacher tutor นะครับพวกเขารู้สึกตื่นเต้นคำว่าตื่นเต้นตรงนี้นะครับก็เป็นเป็น adjective อยู่หลัง verb to be นะครับแปลว่ารู้สึกตื่นเต้น she seems upset หล่อนดูเหมือนว่า seem หรือว่าดูเหมือนว่ามันเป็นแค่ความรู้สึกนะครับเป็น linking verb เชื่อมระหว่างประธานของประโยคกับส่วนขยายในส่วนใหญ่ก็จะเป็น adjective นะครับ she remains faithful หล่อนยังคงรู้สึกศรัทธานั่นเองนี่คือ linking verb นะครับต่อไปคือ auxiliary verb นะครับเป็นกริยาที่ช่วยอันแรกเลยช่วยในโครงสร้างของรูปประโยคปฏิเสธให้สมบูรณ์นะครับโดย auxiliary verb มี verb to be มีอะไรบ้าง is am are was were being been นะครับ will be มี verb to have นะครับ has have had having will have นะครับ verb to do นะครับ does do did will do นั่นเองซึ่ง auxiliary verb ช่วยทำให้โครงสร้างของประโยคปฏิเสธสมบูรณ์นะครับอย่างเช่น I do not write a letter คำว่า do not ตรงนี้นะครับใช้ verb to do มาช่วยแปลว่าไม่นั่นเอง write ถือว่าเป็น action verb action verb จะเติม not หลังมันไม่ได้จะต้องมี do not เข้ามาช่วยนะครับ he does not write a letter นะครับ write ถือว่าเป็น action verb มันจะเติม not ไม่ได้ก็ต้องใช้ does not เข้ามา does not ใช้กับ he นะครับต่อไป auxiliary verb ใช้กับโครงสร้างของประโยคคำถามนั่นเองนะครับโดยเอาดูกับ does เนี่ยวางไว้หน้าประธานแล้วก็ตามมาด้วยกริยา action verb นะครับ do you write a letter do you like a letter นะครับคุณเขียนจดหมายใช่ไหมนะครับเอาใช้ verb to do มาวางไปข้างหน้าประธานนั่นเองครับ does he write a letter นะครับเขาเขียนจดหมายใช่ไหมคนเมกาออกเสียงว่า letter คนอังกฤษออกเสียงว่า letter นะครับต่อไปauxiliary verb เนี่ยมาช่วยในโครงสร้างเทนให้สมบูรณ์นะครับโครงสร้างเทนให้สมบูรณ์ยกตัวอย่างเช่น I am writing a letter นะครับผมกำลังเขียนจดหมายหรือผมจะเขียนจดหมายนะครับ verb to be ตามเป็น verb เติม ing เป็นรูปของ continuous tense นะครับ am ดังนั้น am ถือว่าเป็น verb ช่วยก็คือ auxiliary verb มาช่วยทำให้โครงสร้างของ present continuous tense สมบูรณ์ I have written a letter นะครับผมได้เขียนจดหมายเป็นโครงสร้างของ present perfect verb to have กับ verb ช่องที่3ดังนั้น verb to have ถือว่าเป็นกริยาช่วยมาช่วยทำให้โครงสร้างของ present perfect tense สมบูรณ์นะครับ I will write a letter ผมจะเขียนจดหมายนะครับ will write will บวก verb ช่องที่1เป็นรูปของ future simple tense นะครับ simple future tense ซึ่งโครงสร้าง will นั่นเองครับตามด้วย verb ช่องหนึ่ง will ก็ถือว่าเป็น verb ช่วยเข้ามาช่วยนั่นเองนะครับทีนี้มาดูต่อไปเป็น modal verb modal verb เนี่ยมีอะไรบ้างมี can could shall should may might will would must have to พวกนี้จะต้องตามด้วยกริยาช่องที่1ที่ไม่ผันนะครับไม่เติม ing ไม่เติม ed ไม่แต่งรูป is is isn't ไม่มีนะครับเป็น verb ช่องที่1ที่ไม่ผันเลย modal verb ช่วยอะไรบ้างนะครับ modal verb เนี่ยมันเป็นการช่วยขยายกริยาช่องที่1นั่นแหละเพื่อที่จะบอกเรื่องของความเป็นไปได้นะครับยกตัวอย่างเช่น She may become the best pro footballer นะครับ in the world นะครับหล่อนอาจจะความเป็นไม่ได้คือใช้คำว่า may ตามด้วยกริยาช่องที่หนึ่งที่ไม่ผันนะครับ become แปลว่ากลายเป็นหล่อนอาจจะกลายเป็นเห็นไหมครับเพื่อจะมาทำให้กริยา become กริยาช่องที่หนึ่งเนี่ยมันสื่อสารได้มากขึ้นโดยบอกความเป็นไม่ได้ว่าอาจจะจุดๆต่อไปเพื่อบอกความสามารถยกตัวอย่างคำว่าเช่นว่า speak เนี่ยถือว่าเป็น action verb แต่ถ้าเราจะบอกว่าสามารถพูดได้ก็คือใส่ can เข้าไปหน้า speak นะครับก็คือ I can speak 4 languages นะครับฉันสามารถพูดได้4ภาษาดังนั้นคำว่าสามารถมาช่วยทำให้กริยาเนี่ยได้สื่อสารได้มากขึ้นโดยบอกถึงความสามารถนั่นเองนะครับ
หรือในเชิงของบอกขออนุญาตก็ได้ครับ May I leave early today นะครับฉันอาจจะออกไปจากที่ทำงานออกไปจากจุดเนี้ยตั้งแต่เนิ่นๆแต่เช้าๆก่อนเพื่อนเลยได้ไหมตั้งแต่ early ก่อนหน้าเนี่ยได้ไหมนะครับซึ่งใช้ในการขออนุญาตก็ได้นะครับใช้ในเชิงขอร้องครับผมเราใช้ view นะครับ Will you turn the music down? Will you turn the music down? นะครับคุณจะหมุนวอลลุ่มของเพลงเนี่ยให้มันลดลงได้ไหมนะครับนั่นฉันใช้คำว่า view ในเชิงแนะนำครับเราใช้คำว่า should นั่นเองนะครับ should แปลว่าแนะนำตามด้วยกริยาท่อนที่หนึ่งเทไม่ผันนะครับ You should try the fried chicken นะครับคุณควรชิมหรือคุณควรลองนะ try ว่าชิมลองพยายามก็ได้คุณควรชิมหรือคุณลองไก่ทอดไหมนะครับการออกคำสั่งครับเราใช้คำว่า must หรือ have to นะครับ You must wash your hands before eating. You must wash your hands before eating. นะครับคุณต้องคำว่าหลัง must แปลว่าต้องเนี่ยจะต้องตามในเวิร์บช่องที่หนึ่งที่ไม่ผ่านนะครับ wash นั่นเองคุณต้องล้างมือครับบอกหน้าที่หรือบอกความจำเป็นใช้คำว่า have to นะครับ We have to wait for our manager to arrive before we open. นะครับเราต้องนั่นเองต้องคอยฮะหลัง have to ต้องตามด้วยเวิร์บช่องที่หนึ่งที่ไม่ผ่านดังนั้นกริยาที่ผมแบ่งไว้อันแรกคือ action verb เป็นกริยาที่บอกการกระทํา linking verb เป็นกริยาที่เชื่อมระหว่างประธานกับส่วนขยายไม่ใช่การกระทําแต่เพื่อบอกว่าประธานรู้สึกอะไรประธานเป็นยังไงประธานอยู่ที่ไหน auxiliary verb เป็นกริยาช่วยที่ทําให้โครงสร้างของประโยคปฏิเสธประโยคคําถามในโครงสร้างของ tense สมบูรณ์นะครับแล้วก็ modal verb นะครับเป็นกริยาที่ช่วยบอกว่ากริยาท่อนที่หนึ่งนั้นสามารถทําอะไรได้บ้างในเชิงขอร้องในเชิงแนะนําในเชิงออกคําสั่งกริยา modal verb จะต้องตามด้วย verb ช่องที่หนึ่งที่ไม่ผันนะครับตามนี้เลยนี่คือหมดแล้วในเรื่องของคํากริยาลองไปทบทวนดูนะครับไม่ยากมีอะไรก็ inbox มาต่อไปเป็นเรื่องของกริยาพิเศษกริยาพิเศษคือขยายกริยานั่นเองนะครับเป็นกริยาพิเศษคือเป็นคํา adverb ที่ขยายกริยานะครับยกตัวอย่างเช่นคําว่า happily นะครับ sadly easily loudly จะเห็นได้ว่ากริยาพิเศษส่วนใหญ่จะลงท้ายด้วย ly นะครับยกตัวอย่างครับ we are learning happily เรากําลังเรียนอย่างมีความสุขคําว่าอย่างมีความสุขมาขยายคําว่ากําลังเรียนนั่นเองนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็น adverb of manner เป็น adverb ที่บอกลักษณะท่าทางนะครับ adverb of time บอกของเวลานะครับมีคําว่า now then today late early again soon พวกนี้เป็น adverb ขยายกริยาที่บอกเวลาว่ากริยานั้นทำตอนไหนครับ I need your help now นะครับฉันต้องการความช่วยเหลือของคุณเดี๋ยวนี้ตอนนี้คำว่า now มาขยายคำว่า need นั่นเองนะครับ adverb of place นะครับกริยาพิเศษบอกสถานที่ว่ากริยาตรงนั้นเนี่ยทำเกิดขึ้นที่สถานที่ตรงไหน here ที่นี่ there ที่โน่นนะครับ nearby ใกล้ๆ inside ข้างใน top ด้านบน ahead ไปข้างหน้า somewhere บางที่นะครับ they come here พวกเขามาถึงที่นี่นะครับที่นี่คือ here มาขยายกริยาคือคำว่า come นั่นเอง adverb of frequency นะครับบอกความถี่ความบ่อยว่ากริยาตรงนั้นกระทำบ่อยแค่ไหนนะครับยกอย่างเช่น daily รายวัน weekly รายสัปดาห์ seldom แทบไม่เคย frequently อย่างบ่อย usually โดยปกติครับ sometimes แปลว่าบางครั้งครับ always แปลว่าเสมอๆเลย often หรือ often แปลว่าบ่อยครั้งนะครับ she usually sleeps in the day นะครับหลอนปกติแล้วนอนหลับในช่วงกลางวันนั่นเองต่อไปนะครับคำบุพบทคือคำที่วางไว้หน้าคำนามนั่นเองนะครับบุพบทที่บอกเวลานะครับ preposition คือคำบุพบท of time ยกบอกเวลาเช่น on Wednesday นะครับในทุกๆวันพุธเห็นไหมครับ from ตามด้วย to นะครับตามด้วยเวลา from 9 to 9นะครับ after แปลว่าภายหลังจากตามด้วยคำนาม after lunch ภายหลังจากมื้อกลางวันนะครับ until จนกระทั่งนะครับ during ในระหว่างนะยกตัวอย่างเช่น during the exam ในระหว่างการสอบนะครับทีนี้คำบุพบทที่บอกเวลา in ตามด้วยปีนะครับ in ตามด้วยฤดู in ตามด้วยเดือน in ตามด้วยตอนเช้าตอนช่วงบ่ายตอนเย็นนะครับ on ตามด้วยวันนะครับ on first วันลำดับที่หนึ่ง on สงกรานต์ออนตามด้วยวันที่เป็นวันนักขัตฤกษ์เนี่ยนะครับ on holiday ออนตามด้วยวันหยุดนะครับ at ตามด้วยเวลา at 9 at noon ตามด้วยเวลาตอนเที่ยงตรงครับ
at midday นะครับพวกนี้ก็คือในเรื่องของ preposition of time ต่อไป preposition of location นะครับคำบวชบอกตำแหน่งที่ตั้ง in แปลว่าในนะครับ in the house ในบ้านนะครับ on the floor แปลว่าบนพื้นนะครับ on แปลว่าบนนะครับ on เนี่ยใช้กับ street ก็ได้นะ on the street บนท้องถนน on the road บนถนนเหมือนกัน street คือซอยแต่ road คือถนนเส้นใหญ่กว่า street นะครับ at แปลว่าที่นะครับใช้กับสถานที่ยกตัวอย่างเช่น at home ที่บ้าน at the office ที่ทำงานนั่นเองต่อไปคำบุพบทบอกทิศทางนะครับยกตัวอย่างเช่นคำว่า toward นะครับ we are going toward ระยองเรากำลังไปมุ่งหน้าไปยังระยองนะครับ toward แปลว่ามุ่งหน้าไปยัง I go into the shop เข้าไปในนั่นเองคำว่า into นะครับ A passed the book to B book ก็ to แปลว่าไปยังนะครับ to ถือว่าเป็นคำบุพบทตามด้วยคำนามนะครับ When will you be returning from London นะครับ from แปลว่าจากนั่นเองตามด้วยคำนามนะครับ across แปลว่าข้ามนั่นเองนะครับคำบุพบทบอกสถานที่นะครับโดยเฉพาะเช่น behind แปลว่าด้านหลังนะครับ over แปลว่าอยู่เหนือนะครับ between ระหว่าง in front of ด้านหน้านะครับต่อไปคำสันธานคำสันธานคือคำเชื่อมนั่นเองนะครับเชื่อมคำเชื่อมวลีเชื่อมประโยคนะครับคำสันธานแบบแรกนะครับมีชื่อเรียกว่า fanboys นะครับเขาเรียกว่า coordinating conjunction ตัวเชื่อมเดียวคือตัวเชื่อมตัวเดียวนะครับ fanboy เนี่ย F ก็ย่อมาจาก for นะครับแปลว่าเพราะว่านะครับ for ว่าสำหรับก็ได้ในบริบทนี้แปลว่าเพราะว่านะครับ and และนะครับ and nor นะครับ but แต่ o or yet ก็คือไม่นะครับ so ดังนั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นครับ I like eating fish and meat ผมชอบการกินปลาและเนื้อนะครับเห็นว่า and ตัวเชื่อมระหว่างคำนามกับคำนามนั่นเองนะครับเชื่อมคำเชื่อมประโยคก็ได้นะครับทีนี้มาดูอันต่อไปเขาเรียกว่า correlative conjunctions คำสันธานประเภทคู่คือมันจะต้องใช้คู่กันนะครับมีอันแรกคือ whether or แปลว่าไม่ว่าหรือยกตัวอย่างเช่นนะครับ our students we have to learn all the lessons whether they are easy or difficult นะครับเด็กนักเรียนจะต้องเรียนหนังสือทุกๆบทเรียนเลยไม่ว่าหรือนะครับไม่ว่าบทเรียนต่างๆเนี่ยมันจะง่ายหรือมันจะยากก็ต้องเรียนนะครับโดยใช้ whether or ไม่ว่าหรือต่อไปครับออกเสียงว่า neither หรือ neither ก็ได้ครับ neither nor นะครับแปลว่าไม่ทั้งและจุดๆไม่ทั้งคู่เลย neither Italy nor France นะครับ got into the quarterfinals last year นะครับก็คือไม่ทั้งอิตาลีและฝรั่งเศสไม่ทั้งคู่เลยนะครับเข้าไปในรอบquarter finals เข้าไปในรอบในปีที่ล่าสุดนี่นะครับต่อมาครับ both ใช้กับ and both แปลว่าทั้งคู่ and คือและนะครับมันจะเป็นตัวเชื่อมคู่ใช้ต้อง both ต้องใช้กับ and ใช้คู่กันนะครับทั้งคู่และนะครับ she played both hockey and basketball นะครับลอนเล่นทั้งคู่เลยทั้งฮอกกี้และบาสเกตบอลนะครับอันนี้ออกเสียงว่า either นะครับหรือ either ก็ได้ either or either or นะครับแปลว่าถ้าไม่จุดๆก็จุดๆนะครับ either I drive to the airport or I get a taxi นะครับก็คือถ้าผมไม่ขับรถไปแอร์พอร์ตผมก็นั่งแท็กซี่นะครับถ้าไม่จุดๆก็นะครับต่อไปคือ not only นะครับ but also not only but also ไม่เพียงแต่ก็ยังในความหมายในด้านบวกนะครับ she's not only a doctor but also an actress นะครับหล่อนไม่เพียงแต่เป็นคุณหมอแต่หล่อนยังเป็นนักแสดงหญิงด้วยเหมือนกันI'm not only a teacher but also a YouTuber นะครับผมไม่เพียงแต่เป็นครูนะแต่ผมก็ยังเป็นยูทูบเบอร์ด้วยเหมือนกันต่อไป subordinating conjunction คำสันธานเชื่อมระหว่างอนุประโยคกับประโยคนะครับอนุประโยคเนี่ยมันจะอยู่เดี่ยวๆไม่ได้มันมี subordinate conjunction มาวางไว้หน้ามันทำให้มันจะต้องไปเกาะติดกับประโยคหลักนั่นเองนะครับมีอะไรบ้าง subordinating conjunction ยกตัวอย่างเช่น after หลังจาก although แม้ว่าตามที่แตกนะครับ as long as เท่าที่นะครับ because เพราะว่านะครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับ although they were rich นะครับแม้ว่าพวกเขาเนี่ยร่ำรวยตรงนี้ถือว่าเป็นประโยคที่เป็นประโยค subordinate clause นะครับเป็นประโยค
ขยายต้องมาเกาะกับประโยคหลักซึ่งมีความหมายเนี่ยเป็น main cross ความหมายที่สมบูรณ์แบบในตัวนะครับโดยมีคำมาเชื่อม they live simply and were at peace with all the world นะครับแม้ว่าพวกเขาเนี่ยร่ำรวยแต่เขาก็มีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายนะครับ I'll go by car so that I can take more luggage นะครับผมเนี่ยจะไปด้วยรถยนต์ so that ตัวเพื่อที่ว่าหลัง so that นะครับหน้า so that กับหลัง so that เนี่ยจะต้องเป็นประโยคนะครับ so that ตัวเพื่อที่ว่า so that I can take more luggage นะครับเพื่อที่ว่าผมเนี่ยจะเอากระเป๋าไปมากกว่าเดิมนั่นเองนะครับดังนั้น so that I can take more luggage เนี่ยความหมายไม่สมบูรณ์ในตัวเป็นประโยคย่อยต้องมาเกาะกับประโยคหลักที่มีความหมายสมบูรณ์ในตัวนั่นเองนะครับ whenever you do try your best นะครับเมื่อใดก็ตามนะครับ whenever เมื่อใดก็ตามที่คุณลงมือทำคุณต้องทำให้ดีที่สุดนั่นเองนะครับดังนั้น try your best เนี่ยถือว่าเป็นประโยคหลักความหมายสมบูรณ์ในตัวตน whenever you do ความหมายที่สมบูรณ์ครับมีตัว cross marker อีกพวกนี้มาวางไว้ข้างหน้านั้นก็ไปเกาะเขานะครับดังนั้นตัวที่วางไว้ข้างหน้าพวกนี้เขาเรียกว่า subordinate conjunction ในตัวเชื่อมที่เอาไว้เชื่อมระหว่างประโยครองกับประโยคหลักนั่นเองประโยคขยายกับประโยคหลักนะครับต่อไปเรามาดูเรื่องของ tense กันบ้าง tense คือความสัมพันธ์ของเวลา3ตัวเวลาเริ่มจากอดีตปัจจุบันอนาคตเวลา3ตัวการกระทำ4อย่างมี simple แปลว่าปกติ continuous ก็คือทำอย่างต่อเนื่องครับ perfect ก็คือทำอย่างสมบูรณ์นะครับ perfect continuous tense คือทำอย่างสมบูรณ์แล้วก็ต่อเนื่องนะครับเรามาดูครับเอา tense นี้มาเจอ tense นี้ครับ present simple tense นะครับมี present ปัจจุบันกับ simple เป็นทำเป็นนิสัยนะ present simple tense ในโครงสร้างคือ subject verb ช่องที่หนึ่งเหตุการณ์เป็นความเป็นจริงเป็นนิสัยเกิดขึ้นเป็นประจำยกอย่างเช่น I learn English every day ฉันเรียนภาษาอังกฤษทุกวันเกิดขึ้นเป็นประจำเกิดขึ้นเป็นนิสัยเป็นข้อเท็จจริงครับมี adverb of frequency เป็นตัวช่วยบอกว่าเป็นเทนนี้นะครับหรือช่องนี้นั่นเองครับแล้วก็มี time verb คือตัวบอกเวลานะครับ on Mondays นะครับอย่างเช่นในทุกๆวันจันทร์คือทำเป็นนิสัยนั่นเองต่อไปเป็นช่องนี้ครับ present ปัจจุบันตามด้วย continuous นะครับ continuous คือกำลังกระทำนะครับก็เป็น present continuous คือกำลังกระทำในปัจจุบันโครงสร้างคือ subject I you relationship ตามด้วย is am are คือ verb to be ตามด้วย verb เติม ing แปลว่าประธานกำลังกระทำบางสิ่งบางอย่างในปัจจุบันนะครับหรือจะทำในอนาคตอันใกล้มีวางแผนไม่เรียบร้อยแล้วยกตัวอย่างเช่น I am learning English now ฉันกำลังเรียนภาษาอังกฤษตอนนี้หรือฉันจะเรียนภาษาอังกฤษในอนาคตอันใกล้ก็ได้นะครับหรืออนาคตอันใกล้ว่าเกิดขึ้นแน่นอนเราใช้รูปของ verb to be ตามด้วย going to verb ช่องที่หนึ่งนะครับแปลว่ากำลังจับจุดนะครับยกตัวอย่างเช่น I'm going to learn English in a few minutes นะครับผมกำลังจะเรียนภาษาอังกฤษใน2-3 นาทีนี้ทีนี้ I'm going to เราพูดออกเสียงว่าก่อนหน้าก็ได้ครับเป็น I'm gonna learn English in a few minutes นะครับฉันกำลังจะเรียนในอนาคตอันใกล้นี้นะครับมี time verb คือตัวบอกเวลามาหยุดเทนนี้คือคำว่า now ปัจจุบันนะ at the moment ในปัจจุบัน currently ในปัจจุบันครับ at the present ในปัจจุบันครับ today ในวันนี้ครับ this week ในสัปดาห์นี้ this semester ในภาคการศึกษานี้ this month ในเดือนนี้นะครับต่อไปเป็น present perfect tense โครงสร้างคือ subject บวก has have บวก verb ช่วงที่3แปลว่าได้ทำนะครับได้จุดทำบางสิ่งบางอย่างเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจากอดีตทำมาเรื่อยๆถึงปัจจุบันนะครับอย่างเช่น she has taught at the ABC school for 9 years นะครับหล่อนได้สอนหนังสือที่โรงเรียน ABC จากอดีตถึงปัจจุบันเป็นเวลา9 ปีแล้วอดีตก็ทำมาถึงปัจจุบันนะครับวิธีการใช้ที่2ของ present perfect tense คือใช้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเสร็จสิ้นลงไปแล้วแต่ไม่บอกว่าเสร็จสิ้นไปตอนไหนนะครับทำในอดีตนั่นแหละเก่าอดีตลอยๆโดยไม่มีตัวรู้เวลานะครับอย่างเช่น Jane has been to Europe already เจนได้ไปอยู่ที่ยุโรปแล้วในอดีตแต่ไม่ได้บอกว่าไปตอนไหนนะครับถ้าบอกตัวระบุเวลาจะต้องเป็น past simple tense ตัวนี้นะครับเหตุการณ์นั้นนะครับกลับมาที่ present perfect นะครับเหตุการณ์นั้นที่เกิดขึ้นกระทำเสร็จใหม่ๆนะครับเพิ่งเสร็จเมื่อสักครู่นี้เองนะความรู้สึกยังอยู่ถึงปัจจุบันมีตัวบอกเวลาคือคำว่า just lately นะครับ just เพิ่งจะ lately เมื่อไม่นานมานี้ครับ recently แปลว่าเมื่อไม่นานนี้ยกตัวอย่างเช่น recently we have won the first prize of the Thai lottery เมื่อไม่นานนี้เราได้ถูกรางวัลที่หนึ่งนั่นเองนะครับต่อไปเรามาดู present perfect continuous tense นะครับโครงสร้างคือ subject บวก has บวก have บวก been บวก verb เติม ing แปลว่าได้กำลังกระทำได้กำลังทำจากอดีตทำในเรื่องต่อเนื่องถึงปัจจุบันและจะทำต่อไปในอนาคตนะครับ She has been waiting for almost 10 minutes หล่อนได้กำลังคอยอย่างต่อเนื่องจากอดีตถึงปัจจุบันมีแนวโน้มจะรอคอยต่อไปในอนาคตอีก
พอเป็นเวลาได้ almost เกือบจาก10 minutes หล่อนได้กำลังคอยเป็นเวลาได้เกือบจาก10นาทีแล้วนะครับต่อไปเรามาดู past simple tense นะครับช่องนี้นะครับเวลาอดีตมาเจอทำเป็นประจำทำเป็นนิสัยนะครับ past simple tense คือเหตุการณ์ที่ทำเกิดขึ้นและจบลงในอดีตไม่มีผลสืบเนื่องมาถึงปัจจุบันนะครับมีตัวระบุเวลาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแน่นอนโครงสร้างคือ subject บวกช่องที่2นะครับยกตัวอย่างเช่น I learned English yesterday มีตัวระบุเวลาคือคำ yesterday ว่าเกิดขึ้นเมื่อวานอย่างนี้นะครับเห็นไหมว่าเกริ่นช่องที่2ก็เติม ed เข้าไปครับ past continuous นะครับ tense ต่อไป past continuous คือเหตุการณ์ที่กําลังจะทําในอดีตนะครับโครงสร้างประโยคคือ subject บวก was verb ก็เติม ing นะครับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นณช่วงเวลาหนึ่งในอดีตมีตัวระบุเวลาแน่นอน yesterday afternoon เมื่อวานตอนบ่ายเห็นไหมครับมีตัวระบุเวลาแน่นอนว่าเกิดขึ้นเมื่อวานตอนบ่าย we were learning English นะครับเรากำลังเรียนภาษาอังกฤษโครงสร้างคือ subject บวก was บวก verb บวกตัว ing นะครับใช้กับเหตุการณ์สองเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นพร้อมกันในอดีตนะครับเป็น past continuous บวกกับ past continuous tense เลยยกตัวอย่างเช่น he was coming in while she was leaving เขากําลังเข้ามาในอดีตนะครับในขณะเดียวกันหลอกก็กำลังออกไปเขาอาจจะสวนทางกันก็ได้นะครับใช้กับเหตุการณ์ที่กําลังทําในอดีตและมีเหตุการณ์ที่เป็น past simple tense เข้ามาแทรกยกตัวอย่างเช่น he was washing his car while ขณะนั้น he saw a snake เขากําลังล้างรถในอดีตตอนนั้นกำลังจะทำในอดีตและขณะนั้นเหตุการณ์ขณะนั้นก็มีงูเลื้อยผ่านเข้ามาเป็นเหตุการณ์เป็นอดีตอีกเหตุการณ์หนึ่งมาแทรกนะครับเขาจะสนใจงูหรือไม่สนใจงูก็ล้างต่อก็ได้ต่อไปคือ past perfect past perfect ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเสร็จสิ้นก่อนเหตุการณ์หนึ่งในอดีตนะครับยกตัวอย่างเช่น after I had learned English she called me นะครับโครงสร้างของ past perfect tense คือ subject บวก had บวก verb ช่องที่3คือได้ทำในอดีตและจบลงอย่างสมบูรณ์และมีเหตุการณ์ที่2ตามมาเป็น past simple tense นะครับภายหลังจากที่ฉันได้เรียนภาษาอังกฤษเสร็จสิ้นไปแล้วหล่อนก็โทรหาฉันเหตุการณ์ที่1ก็คือเรียนภาษาอังกฤษแล้วเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์เป็นเหตุการณ์นั้นเป็น past perfect คือจบลงในเดียนสมบูรณ์และเหตุการณ์ต่อมาเหตุการณ์ลำดับที่2เป็น past simple tense ต่างหมายแค่นี้เองนะครับต่อไปเป็น future simple tense future simple tense คือโครงสร้าง subject บวก will บวก verb ช่องที่1 will แปลว่าจะนะครับก็คือประธานจะทําอะไรนั่นเองเหตุการณ์จะเกิดขึ้นในอนาคตมีตัวบอกเวลาเช่นคําว่า tomorrow นะครับ I will learn English tomorrow ฉันจะเรียนภาษาอังกฤษพรุ่งนี้นะเหตุการณ์จะเกิดขึ้นในอนาคตมี will บวก verb ช่องที่1ต่อไปเป็น future continuous tense คือเหตุการณ์จะกําลังเกิดขึ้นจะกําลังเกิดขึ้นนะครับโครงสร้างคือ subject บวก will บวก be บวก verb เติม ing will แปลว่าจะ be บวก verb เติม ing แปลว่ากําลังทําจะกําลังกระทํานะครับมีตัวระบุเวลาสโคปของเวลาค่อนข้างชัดเจนในอนาคตนะครับยกตัวอย่างเช่น I will be learning English tomorrow morning จะเห็นว่า tomorrow morning เป็นการสโคปของเวลาให้ชัดเจนมากขึ้นคือพรุ่งนี้ตอนเช้าเลยนะครับผมจะกำลังเรียนภาษาอังกฤษต่อไปเป็น future perfect นะครับโครงสร้างคือ subject บวก will บวก have บวก verb ช่องที่3นะครับแปลว่าจะได้ทำบางสิ่งบางอย่างเหตุการณ์นั้นจะได้ทำในอนาคตและจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในอนาคตตามแผนที่วางเอาไว้นะครับยกตัวอย่างเช่น I will have finished reading this book by next Monday นะครับผมจะได้เสร็จสิ้นการอ่านหนังสือเล่มนี้ by หรือว่าก่อนหรือภายในวันจันทร์หน้าไม่มีตัวระบุเวลาที่ค่อนข้างแน่นอนนะครับส่วน perfect continuous tense ครูติวขอไม่สอนเพราะไม่ค่อยได้ใช้กันtense จะมีเมื่อสักครู่จะเป็น active voice คือประธานกระทำกริยาต่อไปเป็น passive voice คือประธานถูกกระทำนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับใน present simple tense นะครับโครงสร้างคือ subject are you relationship นะครับตามด้วย is am ตามด้วยกริยาช่องที่3แปลว่าประธานถูกกระทำนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้เลยนะครับ a movie นะครับ is watch เติม ed เข้าไปหนังเรื่องนี้ถูกดูนะครับโดยพวกเราอย่างนี้นะครับต่อไปเป็นเรื่องของ present continuous tense นะครับในโครงสร้างของ passive voice คือ subject I you they he she ตามด้วย is am are บวกด้วย being บวกด้วยช่วงที่สามแปลว่ากำลังถูกกระทำนะครับอย่างเช่น a movie is being นะครับแล้วก็ watch
by โดยจะใส่ by หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับ by me โดยผมเองนะครับภาพยนตร์เนี่ยกำลังถูกดูถูกชมโดยผมเองนะครับต่อไปเป็น present perfect tense นะครับโครงสร้างของ passive voice คือ subject บวก have has บวก been บวกช่องที่สามแปลว่าได้ถูกทำได้ถูกทำนะครับยกตัวอย่างเช่นหนังเรื่องนี้ได้ถูกดูโดยผม movie movie หนังเรื่องเดียวใช้กับ has นะครับก็เป็น has been แล้วก็ watch เติม ed นะครับหนังภาพยนตร์เนี่ยได้ถูกดูโดยผมหรือไม่ใส่โดยผมก็ได้ทีนี้ไอ้ตัวช่องนี้นะครับเขาไม่ค่อยใช้เรื่องของ passive voice กันก็ขอไม่สอนขอตัดทิ้งต่อไปเป็น past simple tense นะครับที่เป็น passive voice คือ subject บอก was were บอก were ช่องที่สามนะครับก็คือ a movie แล้วก็ย้ายจาก is แปลงร่างมาเป็น was นั่นเอง a movie was watched ภาพยนตร์ยังได้ถูกชมถูกดูนะครับต่อไปเป็น past continuous นะครับเราก็แค่ย้ายกริยาจากข้างบนลงมาข้างล่างก็จะเป็นนะครับ a movie was แล้วก็ being แค่นี้เองนะครับ being watched แค่นี้นะครับโครงสร้างคือ subject บวก was verb บวก been บวก verb ช่องที่สามนั่นเองต่อไปเป็น past perfect คือโครงสร้างคือ subject บวก had บวก been บวก verb สามนะครับเราก็ย้ายตรงนี้ลงมานะครับก็คือ a movie เปลี่ยนจาก has have เป็น had นะครับตามสูตรเลย had บวก been บวก verb ช่องที่สามก็คือคำว่า watch เติม ed เข้าไปนะครับภาพยนตร์ได้ถูกดูต่อไปเป็น future simple tense นะครับเป็นโครงสร้าง passive voice คือ subject บวก will บวก be บวก verb ช่องที่สามนะแปลว่าจะถูกกระทำนะครับ a movie will be watched นั่นเองนะครับหนังจะถูกดูนั่นเองนะครับต่อไปเป็น future continuous tense นะครับ subject บวก will บวก be บวก being บวก verb ช่องที่สามนะครับเหตุการณ์นั้นจะกำลังถูกกระทำนะครับจะเป็น a movie will being ดูเยอะนะครับ being แล้วก็ watched นั่นเองนะครับเติม ed ต่อไปเป็น future perfect tense นะครับเหตุการณ์นั้นจะได้ทำในอนาคตจะเช่นบูรณ์ตามแผนที่วางไว้โครงสร้าง passive voice คือ subject บวก will have บวก been บวก verb ช่องที่สามนะครับ moving will have been watched นะครับภาพยนตร์จะได้ถูกดูนี่คือโครงสร้างทั้งหมดเลยนะครับของ tense นะครับที่เป็นรูปของ passive voice ครับ passive voice คือประธานถูกกระทำโครงสร้างหลักคือ verb to be verb ช่องที่สามหรือว่าถูกกระทำนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตผ่านนะครับก็สำหรับเอพิโซดที่หนึ่งก็หมดเท่านี้นะครับลองไปทบทวนกันดูนะครับแล้วเจอกันในเอพิโซดที่สองนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ